ดีค่ะพบกับจอยเอซิกไกด์ใช่แล้วค่ะคุณเป็นโค้ชวันนี้ท่านผู้ชมคะการขับรถในประเทศมาเลเซียไม่ค่อยแตกต่างจากไทยค่ะเนื่องจากขับรถพวงมาลัยขวาค่ะขับอยู่ในเลนซ้ายแต่สิ่งที่มาเลเซียค่ะแตกต่างจากไทยก็คือเรื่องของการจับความเร็วที่ประเทศมาเลเซียเขาจะแบ่งได้หลายประเภทค่ะและตามสี่แยกต่างๆก็จะมีกล้องจับความเร็วอยู่ทุกๆที่ค่ะจอยขอเตือนค่ะท่านผู้ชมไม่ควรขับรถในความเร็วเกินกว่าค่ามาตรฐานค่ะตั้งแต่1ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสิทธิ์โดนปรับเป็นเงิน800บาทค่ะโดนหักคะแนน6คะแนนค่ะตั้งแต่26จนถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดนปรับค่ะ 1,500 บาทไทยโดนหักคะแนน8คะแนนค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะขับรถในความเร็วเกินกว่าค่ามาตรฐานตั้งแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะโดนปรับเป็นเงิน 3,000 บาทโดนหักคะแนนค่ะ10คะแนนค่ะท่านผู้ชมอาจสงสัยว่าทำไมความเร็วแค่นี้ถึงโดนปรับนะคะจอยยกตัวอย่างให้ฟังก็คือหากท่านผู้ชมในความเร็วมาตรฐานค่ะหากในเมืองที่มาเลเซียกำหนดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหากท่านผู้ชมขับตั้งแต่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็มีสิทธิ์โดนปรับแล้วค่ะและหากในเขตนอกเมืองนั้นอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหากไปเขตโรงเรียนนั้นค่ามาตรฐานอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหากเป็นบนทางด่วนค่ะท่านผู้ชมไม่ควรขับรถในความเร็วเกินกว่าค่ามาตรฐานก็คือ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีทางบกนะคะที่ดีที่สุดค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทยค่ะเนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์เวย์ค่ะมีป้ายสัญลักษณ์จราจรนะคะที่บอกอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นการขับรถให้ถูกกฎจราจรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะหากใครขับรถไปประเทศมาเลเซียสุดสัปดาห์นี้ค่ะต้องระวังเรื่องของฝนตกในช่วงบ่ายๆค่ำๆค่ะส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนค่ะเช่นเดียวกันค่ะหากไปที่สิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียรวมถึงฟิลิปปินส์สุดสัปดาห์นี้ฝนลดลงค่ะอากาศร้อนกลับมาแทนที่ค่ะมาดูรอบๆ บ้านเราค่ะฝนตกหนักในสัปดาห์นี้อยู่ในเวียดนามกัมพูชารวมถึงที่ไทยค่ะเนื่องจากได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆเวียดนามค่ะสำหรับประเทศไทยค่ะคลื่นลมแรงค่ะใครที่จะไปเที่ยวทะเลโดยเฉพาะฝั่งอันดามันต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงเป็นพิเศษค่ะรู้เขารู้เราแล้วเราจะท่องเที่ยวอาเซียนได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยค่ะแล้วกลับมาพบกับจอยเอซิกไกด์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ